ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัคบุณวันนี้เลี้ยงควายอยู่แต่ก่อนเคยมีเท่าไหร่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนมีอยู่เกือบ30ตัวครับพอดสีามปล่อยสอิอกบไปบ้างตครัับวอ๋อเลี้ยงมานานยังครับเลี้ยงมา2 ปีกว่าครับสเกอืงอบปจีะสากมว่ปาีแล้วอืมครับผมควายเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยมันเป็นพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านของเรานี่แหละโอ้คอกสาดีนะครับเนาะครับผมกวาดทุกวันใช่เก็บกวาดทุกวันครับเออขี้ควายคอกครับเลี้ยงแบบไร่ทุ่งหรือว่ายังไงครับก็ช่วงนี้พื้นที่มันเยอะอยู่ก็เลยปล่อยไร่ทุ่งแต่พอหมดหน้าเขาทำข้าวโพดทำนาแล้วก็จะเริ่มเลี้ยงคอกละโอ้คือหาหญ้ามาให้กินใช่ใช่ครับหาฟางนะครับหาฟางหาหญ้าปล่อยในคอกให้เขาครับของพี่ทำไมถึงสนใจมาเลี้ยงควายครับน้องเขยเขาญาติพี่น้องเขาเลี้ยงมาอยู่โอ้เขาก็เลยตามญาติเข้ามาเลี้ยงฮะครับครับแต่ก่อนมันก็บูมอะเนาะใช่ใช่ควายราคาดีตัวละ3-4 หมื่นใช่ใช่ครับตอนนี้ราคามันก็ร่วงลงมาหน่อยนะพี่เนาะใช่ใช่ครับผมก็ถือว่าสวยดีนะควายอะแต่ละตัวอ้วนก็พอได้อยู่หน้านี้เนี่ยหน้านี้ถ้าอย่างเงี้ยพอได้อยู่ครับก็ย่ามันก็อย่างว่าผลมันก็ทิ้งช่วงเพิ่งจะมาตกเมื่อ30วันเองคอกพื้นปูนนะครับเนาะดูแลง่ายเก็บกวาดได้ง่ายโครงหลังคาเป็นเหล็กเป็นเหล็กเมทัลชีทเมทัลชีทโอ้ทำอย่างดีเลยเนาะก็คิดว่าจะทำให้อยู่นานอยู่แต่ทีนี้คือเราจะเปลี่ยนปรับใหม่กันครับต้องดูสภาพก่อนตอนนี้ดูสภาพก่อนว่าราคามันไปยังไงเนาะมันน่าเลี้ยงไหมดูทิศทางกันครับโอ้มันมากกว่า10ตัวนะครับเนี่ยประมาณ16ตัว16ตัวเนาะใช่16ตัวครับรวมทั้งตัวเล็กตัวน้อยด้วยใช่ๆ16ตัวพ่อพันธุ์ของแล้วพ่อพันธุ์อยู่ไหนครับพ่ออันนี้ให้เข้ามาผสมครับผสมเทียมผสมเทียมใช่โอ้ใช้หมอผสมเทียมใช้หลอดผสมครับผมก็คือหมดแล้วเนี่ยท้องทุกตัวแล้วเนี่ยก็คือว่าเอาหลอดมาผสมใช่ใช่ไม่ได้เอาควายไปทับไม่ครับคือมาผสมเทียมเอาโอ้ให้สายบาลเขามาผสมเทียมให้ครับของพี่แต่ละปีนี่ทำวัคซีนยังไงบ้างครับนี่มันจะมีครบรอบเขาอยู่โอ้มันจะมีครบรอบกี่เดือนเขาจะมาฉีดอยู่ครับโอ้ฉีดพวกพยาพวกโรคปากเท้าเปื่อยเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมปล่อยไล่ทุ่งปล่อยออกไปกี่โมงครับเนี่ยก็ปล่อยตอนบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงประมาณ5 โมงก็จะเข้าคอกโอ้ก็ปล่อยหลังเที่ยงเลยนะใช่โอ้เพราะเช้าปล่อยรอบนึงครับเช้าจะปล่อยไว้ในนี้ก่อนปล่อยรอบเช้ารอบนึงปล่อยสองรอบปล่อยสองรอบวันนึงใช่ครับครับโอ้เลี้ยงมาแล้ว2 ปีเนาะ2 ปีกว่าครับผมกลางคืนดูแลยุงยังไงครับเนี่ยก็มีตุ้มไฟอย่างเงี้ยป้องกันได้อยู่แล้วก็ใช้แสลมคุมไข่คีนอ๋อเป็นสีดำเนาะครับใช่จะคุมเขาได้อยู่กันยุงใช่ป้องกันยุงครับได้จุดไฟไหมครับกลางคืนก็วันไหนถ้าหนักๆก็จะมีมาก่อไฟก่อกองไฟเข้ามาถ้ามันหนักๆแต่ช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็มันทรงตัวอยู่มันยังไม่กระเตื้องเลยครับไม่กระเตื้องใช่มันไม่กระเตื้องตอนนี้ครับครับราคามันรอมันเหมือนมันร่วงนะทั้งวัวทั้งควายใช่ใช่ถ้าราคาก่อนๆนู่นน่ะราคาจะดีครับผมใครสนใจเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลี้ยงแบบคือเลี้ยงไว้ต่อยอดไว้อนาคตข้างหน้าเลี้ยงไว้แบบคือยังไงไว้เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมนะอาชีพเสริมเพื่อไว้ต่อยอดไว้เพาะพันธุ์ครับเลี้ยงพวกนี้ไม่มีขาดรายได้อืมไม่มีขาดทุนใช่ไม่มีขาดทุนครับหน้าเลี้ยงมาแล้วก็เก็บขี้ควายขายโอ้กระสอบละกี่บาทครับก็30 บาท30 บาทเนาะ30 บาทอืมครับผมหน้าเลี้ยงมามันก็พอได้ใช้อยู่พอได้ใช้อยู่เนาะพอได้ใช้อยู่อะไรงานอะไรมาก็ถือว่ามีหลายตัวอยู่นะควายอ่ะฮะท้องหมดแล้วเนาะ
ตัวนี้ก็ท้องใช่ไหมครับเนี่ยหันหลังท้องหมดเลยครับผมน่าจะเดือนหน้านี้เริ่มจะน่าจะทยอยออกมาแล้วครับมันเริ่มจะครบ11เดือนแล้วเพราะวันนี้มันจะท้องสัก11เดือนครับผมแถวนี้ก็ช่วงนี้เขาทำเขาไถนากันหมดแล้วเนาะใช่มันเริ่มลงนาเริ่มไถไร่จะลงปลูกข้าวโพดรอบใหม่กันแล้วครับมีหญ้ามีที่ทุ่งกว้างให้ปล่อยไหมครับเนี่ยไม่มีก็ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าไถแล้วก็เริ่มจะแคบลงละเริ่มจะมีน้อยละแต่หญ้าตัวเองก็ปลูกไว้อยู่ครับพอหมดที่ปล่อยไร่ทุ่งก็จะลงเอาลงแปลงหญ้าตัวเองละอ๋อมีอยู่เนาะใช่มีแปลงหญ้าของตัวเองอยู่ฝั่งนู้นพอได้อยู่ครับผมแล้วกลางคืนพี่เฝ้ายังไงครับเนี่ยอยู่หรือว่านอนนี่เลยก็คือก็จะนอนนี่อ่ะนอนนี่อ๋อมีกระต๊อบอยู่เนาะไปกลับเอากลับไปกลับแต่ทำข้อได้สวยนะครับเนาะหมดไปเยอะไหมครับเนี่ยก็หมดไป 90,000 กว่าบาทอ่ะเป็นเสร็จแล้ว 90,000 ใช่ครับทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งช่างทั้งอะไรรวมแล้วเป็นเสร็จก็ประมาณ 90,000 กว่าโอ้ครับผมสุดยอดสวยๆเป็นพื้นปูนด้วยเนาะใช่มันก็สะอาดเก็บกวาดง่ายเก็บกวาดง่ายครับคือมันไม่เละเทะนะพี่เนาะใช่เป็นอย่างนี้จะเก็บกวาดเก็บทุกเช้าแล้วเนี่ยเก็บตอนเช้าครับเช้าก็จะเก็บก็ไปเทไว้ข้างนอกครับขายได้ดีไหมครับขี้ควายก็มีขาประจำอยู่มีลูกค้าประจำอยู่ก็จะไปใส่พวกในสวนในไร่ในป่าทุเรียนสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนเนาะแถวนี้มีสวนทุเรียนเยอะเนาะวังหินลูกค้าผมจะอยู่วังโป่งครับวังโป่งมีดังแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีเขาจะลงไผ่ครับอันนี้มีเป็นแม่ลูกป่ะครับเนี่ยใช่ก็เป็นแม่ลูกติดหมดเลยอ๋อแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกจะแยกไปครับผมปีกว่าแล้วตัวปีกว่าก็ขอให้ราคาดีๆนะครับเนาะจะได้เกษตรกรจะได้มีกำลังใจในการเลี้ยงต่อไปนะครับก็อยากให้หน่วยงานบางหน่วยงานคืออยากให้มาช่วยดูแลคืออยากให้ราคาดีกว่านี้หน่อยเกษตรกรก็จะได้มีกำลังใจเลี้ยงหน่อยครับครับพวกนี้มันก็เป็นคืออนุรักษ์ควายไทยเราด้วยใช่ครับควายไทยเราไม่สูญหายไปจากของคนไทยเราครับผมพื้นที่มันก็เหมาะนะพี่เนาะในการเลี้ยงเนาะทุ่งกว้างที่ได้อยู่นี่น้ำอะไรไม่ขาดน้ำมีบ่อบาดาลมีสระมีอะไรไม่ขาดไม่ขาดเนาะที่เข้าออกง่ายสะดวกครับผมอยู่กลางไร่กลางนาครับผมบรรยากาศได้บรรยากาศดีด้วยอันนอกเราก็อย่างนี้แหละพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับของพี่เนี่ยที่ผมอยู่ตรงนี้มัน53ไร่ครับ53ไร่53ไร่โอ้สุดยอดเลย53ไร่ก็ทำข้าวโพดไหมครับคือจะทำข้างนอกข้างในนี่จะไม่ได้ทำเพราะข้างในจะเอาไปเลี้ยงควายอย่างเดียวเลยครับเลี้ยงควายเนาะใช่ครับจะทำอยู่แต่ข้างนอกมันเป็นที่เนินเขาด้วยเนาะใช่มันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนก็ทำอยู่แล้วมันก่อนจะมาเลี้ยงเนี่ยมันคือมันไม่ได้เท่าที่ควรไงครับมันก็เลยตัดสินใจลองซื้อควายมาเลี้ยงดูครับมันก็เป็นงานที่คือยังไงล่ะมันคือญาติเขาพาเลี้ยงมาแล้วก็จะมาต่อยอดเขาหน่อยต่อยอดการเลี้ยงว่ามันจะไปยังไงเคยมีมากถึง30ตัวใช่ปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วคือแต่ก็ยังว่าราคามันไม่ค่อยดีตอนนี้ครับมันก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างคือหญ้าหายากด้วยอะไรด้วยนะพี่เนาะก็ไม่ค่อยมีแล้วมันคือพื้นที่มันจำกัดไปหน่อยครับคือพื้นที่50ไร่ก็จริงแต่มันยังทำไม่เต็มร้อยครับครับหญ้าปลูกอะไรมันยังไม่ทำอยู่ในระบบเขาอ่ะโอ้ครับครับของพี่ถ้าเกิดมีใครสนใจนี่จะแบบปล่อยออกไหมครับเนี่ยก็ได้ครับได้เนาะทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยครับ061ครับ312
ก็523ครับเผื่อมีใครสนใจเนาะเผื่อมีใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อเพจนี้ได้ครับก็เข้ามาดูได้สอบถามได้ครับครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยคอกสวยบรรยากาศมันได้นะพี่เนาะ